สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่5กรกฎาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์เสี่ยบู๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันเวลา 18.00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับวันนี้มี1รอบนะครับรอบ 18-20.00 นอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านศิวราชแสงรัศมีหรือวอลินทิดาหรือทอตอนาอ้อหรือพอหลักบุญนะครับนักชกจากจังหวัดเลยซ้อมที่ค่ายมวยปอประจักษ์ยิมที่จังหวัดเลยนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรบุญทรงดาบรันสละคามหรือเด่นลำเปล่าปอประวิตรหรือยอดขุนทัพจอมทัพมวยไทยยิมหรือเพชรบุญทรงสอนลินนะครับก็น้ำหนักปล่อยอยู่ที่51กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านศิวราชแสงรัศมีชั่งน้ำหนักได้ 111.5 ลดไป 0.5 นะครับส่วนทางด้านเพชรบุญทรงดาบรันสละคามชั่งน้ำหนักได้ 111.8 ลดไป 0.8 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรบุญทรงดาบรันสละคามนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซ้อมที่ดาบรันสละคามเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเพชรบุญส่งดาบรันสละคามนะครับ2ฟอร์มหลังนี่ไปชนะนกพลังพลณปานบุรีในยกที่1นะครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2516ที่ตะวันนาบางกะปิฝ่ายล่าสุดชนะนกคมเพชรจาติอุบลในยกที่1วันที่20มิถุนายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรบุญส่งดาบรันสละคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านศิวราชแสงรัศมีกันบ้างนะครับสไตล์การโชคของเขาก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเตะขวาต่อยขวาขวาคอล็อกตีเหนียวแน่นไปปลายมีฮึดมีโต้ตลอดแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การโชคของด้านศิวราชแสงรัศมีนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับยังสะกดคำว่ามีชนะไฟล่าสุดนะครับโทษทีครับไปชนะนกทางด้านเพชรอุบลสก้องเกียรติในยกที่3นะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านศิวราชแสงรัศมีนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับชอบไปที่ทางด้านเพชรบุญส่งดาบรันสละคามนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือสิทธิ์เจ๊ปอนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปทุมธานีซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์เจริญทรัพย์อยู่ที่คลอง3ธัญบุรีนะครับอยู่กับบาวีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมวันนี้เจอทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนหรืออคมกิจหรือดีเซลเกียรติจำรูนหรือดีเซลเล็กลูกเจ้าแม่ตะเคียนเสาให้นะครับนักชกจากจังหวัดสระบุรีซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติจำรูนที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด109ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ชั่งน้ำหนักได้109ปอนด์นะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ต่อ1ปอนด์นะครับลด1ปอนด์เหลือ108ปอนด์ครับส่วนทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนชั่งน้ำหนักได้ 109.7 ลดไป 0.7 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของหน้ายอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมบู๊ดุดันเข่าในเหนียวแน่นคีบคอแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้คะแนนขุนหารไกรศิลปภพบ็อกซิ่งยิมเมื่อที่28พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์กันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนปากีสถานเอราวัณครับเมื่อวันที่16นะครับโทษที16พฤษภาคม2567ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีหรือปอเพชรไข่แก้วหรือเพชรแซมสันเพชรหนองบัวนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษสมในค่ายมวยลูกพญาไก่พักดีที่จังหวัดศรีสะเกษน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่66กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรน้ำยืนสจรุวรรณหรือเพชรน้ำยืนนอนุวัฒน์ยิมหรือ 3A อสกาวรัตน์นะครับพี่ชายของปราบปรามโชติบางแสนนักชกจากเมืองดอกบัวแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสจรุวรรณที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่กับเสียแชมป์สจรุวรรณนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่66กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีชั่งน้ำหนักได้ 133.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำยืนสจรุวรรณชั่งน้ำหนักได้134ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเพชรน้ำยืนสจรุวรรณนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงศอกแรงแล้วก็กล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรน้ำยืนสจรุวรรณนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนอินทรีดำสิทธิ์พนมทองเมื่อวันที่11มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไปดูฟอร์มหลังและก็สไตล์การชกของน่านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีกันบ้างครับสไตล์การชกเขาก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะต่อยแรงแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะน็อก4กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวเมื่อที่2มิถุนายน2567ที่จิตเมืองนนท์ในยกที่3ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ำยืนสจรุวรรณนะครับผมมองว่าได้ลอยได้ใหญ่นะครับแข็งแกร่งแล้วก็เป็นมวยที่ฝีมือครบเครื่องครับยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำยืนสจรุวรรณให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเซาโทอชริยะหรือสิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือเคซ่ายิมนะครับนักชกจากจังหวัดนนทบุรีซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน์นะครับอยู่ย่านสุขาภิบาล3นะครับอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีวันนี้เจอกับทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญหรือเพชรแสนแสบสจโอเล่ยะโสธรหรือศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโดยมีเสียวุฒิพอหลักบุญให้การสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดีวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเซาโทอชริยะชั่งน้ำหนักได้ 122.2 ลดไป 0.2 ส่วนทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญชั่งน้ำหนักได้ 122.1 ลดไป 0.1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกแรงครับชกสม่ำเสมอครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปพลิกชนะคะแนนยกมรกตวอสังประภัยเมื่อวันที่11มิถุนายน2567ที่เวทีมวย
รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเซาโทออัจฉริยะกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเก่าเกมครับแล้วก็เป็นมวยที่หลักเหลี่ยมดีแต่ถ้าว่าหายใจไว้แล้วครับเพิ่งกลับมาไฟ2ไฟครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเซาโทออัจฉริยะนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนเพชรนำโชคสจ.ต้องปาจีนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเซาโทออัจฉริยะนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเซาโทออัจฉริยะนะครับผมมองว่าฝีมือเหนือกว่าเยอะครับขอให้สภาพร่างกายมา 90% ผมมองว่าแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเซาโทออัจฉริยะนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ